เฉาะแล้วก็หั่นเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วนำมะม่วงมาเฉาะนะคะเฉาะแล้วก็หั่นค่ะถ้าเราทำแบบนี้นะคะมันก็จะได้ความกรอบนะคะแดงซอยนะคะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงนะคะซึ่งซื้อมาแบบที่เขาคั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้ทุกๆครั้งของอาหารเจก็คือซีอิ๊วขาวและซอสนะคะก่อนอื่นนะคะยำมะม่วงก็จะคล้ายๆกับยำแตงกวานะคะเราจะมาทำน้ำยำกันก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วลงไป2ช้อนเป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็นี่คือซอสนะคะ2ช้อนใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะลงไปใส่พริกขี้หนูบุกค่ะพริกขี้หนูนี้เรานำไปบุกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะหั่นก็ได้นะคะก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะแล้วเราก็จะมาคนนะคะคนน้ำตาลนี่ละลายเลยนะคะหอมนี่มันจะเข้ากับเนื้อของซีอิ๊วได้ดีเลยนะคะก็จะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีหัวหอมแดงนะคะที่จะแก้หวัดได้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูนิดนึงนะคะชิมดูรสชาติก่อนนะคะว่าอ่อนอะไรบ้างนะคะสำหรับดิฉันนะรู้สึกว่ามันเค็มไปนิดนึงค่ะเราก็จะใส่มะม่วงลงไปเพิ่มนะคะตอนนี้อร่อยแล้วค่ะแล้วต่อไปนะคะขั้นสุดท้ายก็คือใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะหรือว่าบางคนนั้นถ้าไม่มีเม็ดมะม่วงนะคะคุณก็ใส่ถั่วลิสงคั่วก็ได้ค่ะก็ใส่ลงไปนะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจัดใส่จานเลยค่ะนี่นะคะยำมะม่วงนะคะมังสวิรัติคุณทำได้ง่ายๆค่ะอร่อยแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อาหารเจมังสวิรัติง่ายๆสไตล์กัญญพัฒน์ก็ขอจบลงตรงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะและที่ฉันจะนำเสนอเมนูอื่นๆที่ง่ายๆแบบนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ